พายุไมเคิลได้มีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นเฮอริเคนที่มีความรุนแรงในระดับ4แล้วในวันนี้ค่ะซึ่งใกล้จะพัดขึ้นฝั่งที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐโดยประชาชนกว่า5 0 0 0 0คนได้รับคำเตือนให้รีบอบพยพค่ะศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติแจ้งว่าพายุมีความเร็วลมสูงสุดถึง224กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยจะพัดขึ้นฝั่งที่บริเวณฟลอริดาแพนแฮนเดล ภายในบ่ายวันนี้ตามเวลาสหรัฐหรือกลางดึกคืนนี้ตามเวลาไทยอิทธิพลจากรอบนอกของพายุเริ่มทำให้มีลมกระโชกแรงและฝนตกตามชายฝั่งและคาดว่าพายุจะทำให้เกิดสตอมเซิร์ฟสูงถึง4เมตรที่อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตน้ำท่วมฉับพลันและอาจเกิดพายุทอร์นาโดศูนย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติเตือนว่าพายุลูกนี้รุนแรงกว่าพายุลูกไหนๆอย่าเสี่ยงชีวิต ขอให้ประชาชนอบพยพทันทีหากได้รับคำสั่งและต่อมาริกสกอตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ทวีตเช้านี้ว่าหมดเวลาอบพยพแล้วก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าประชาชนราว5 0 0แสนคนได้รับคำสั่งหรือคำแนะนำให้อบพยพออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำใน20เขตตลอดชายฝั่งยาว322กิโลเมตรขณะที่ชาวบ้านเร่งเสริมความแข็งแรงของกระจกหน้าต่างบ้านเรือน ตั้งกระสอบสายรอบบ้านเพื่อป้องกันน้ำท่วมและนำรถยนต์ไปเติมน้ำมันรวมถึงแห่ซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นมากักตุนและประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วนอกจากนี้รัฐลาบามาจอร์เจียนอทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาอาจเผชิญฝนตกเนื่องจากอิทธิพลของพาย,ยุด้วย โดยอลาบามาและจอร์เจียประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วเช่นกัน